วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับสาวน้อยหัวใจดนตรีผู้ที่พร้อมจะมอบเสียงเพลงเพื่อแลกกับความสุขและรอยยิ้มของเด็กๆผู้พิการซ้ำซ้อนในโครงการ Gen A หรือ Generation Active โครงการที่รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสาภายใต้ชื่อกลุ่มที่มีชื่อว่า Melody of Heart จากคณะดนตรีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเราไปทำความรู้จักพร้อมติดตามทุกแง่มุมมองและความคิดของเธอคนนี้น้องลูกแก้วอรุณพรภักสินทวีทรัพย์ได้ในWho I am. ค่ะสวัสดีค่ะชื่อลูกแก้วอรุณพรทักษิณทวีทรัพย์นะคะปัจจุบันก็อยู่ชั้นปีที่3ค่ะของคณะดนตรีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะเป็นร้องเพลงค่ะเอกร้องคลาสสิกค่ะจริงๆแอบบอกก่อนนะคะจริงๆหนูเป็นเด็กซิ่วใช่คือหนูเรียนที่นิเทศศาสตร์มาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าตัวตนจริงๆของเราเนี่ยมันน่าจะมาทางศาสตร์ดนตรีมากกว่าบวกกับชอบทางด้านนี้อยู่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเราจะมาเข้าคณะดนตรีและสาเหตุที่เลือก A-BAC นะคะเนื่องจากหลักสูตรที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอินเตอร์ค่ะก็คือใช้ภาษาอังกฤษในการสอนหนูเองอยากจะได้ภาษาด้วยก็เลยมาเข้าที่นี่อย่างที่2ก็คือที่นี่ค่อนข้างเปิดโอกาสค่ะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาเลยมาเริ่มเรียนเขาก็จะมีหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้ก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่ค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องเรียนวิชาคอรัสนะคะหรือว่าการขับร้องประสานเสียงนั่นเองค่ะงั้นก็เดี๋ยวลูกเก้าจะขอตัวเข้าไปเรียนก่อนนะคะไปร้องเพลงแบบประกวดในโรงเรียนบ้างนอกโรงเรียนบ้างก็ตกรอบนะพี่ก็ตกรอบมาเรื่อยๆแต่ก็รู้สึกว่าเราก็ยังชอบแต่ว่าที่ไปเข้านิเทศเนี่ยเพราะว่าช่วงมัธยมนี่คือก็ได้ทำละครเหมือนกันนะคะทำเหมือนแบบว่าละครแข่งในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกชอบทางสายนั้นเหมือนกันแต่มันเหมือนเด็กๆเราอาจจะยังไม่รู้ตัวตนเท่าไหร่ว่าเอ๊ะจะไปสายไหนดีที่มันเหมาะกับเราที่สุดสุดท้ายแล้วก็กลับมาตายรังค่ะก็คือดนตรีค่ะก็สำหรับโครงการนะคะที่เริ่มเรียกว่าเริ่มทำให้มันเป็นปรากฏการณ์ในคณะดนตรีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเลยก็คือ Melody of Heart ค่ะซึ่งเรานำดนตรีสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เรามีอยู่เป็นความสามารถของพวกเราเองเนี่ยไปช่วยเหลือบำบัดผู้พิการทางสมองและปัญญาค่ะใช่ค่ะคุยกันในกลุ่มแล้วก็คิดเองค่ะความรู้สึกที่จากเลือกเด็กพิการทางสมองและปัญญานะคะมันเริ่มมาจากเราเชื่อว่าดนตรีเนี่ยสามารถเยียวยาได้ไม่ใช่แค่ว่าร้องเพลงแล้วสนุกไปวันๆเท่านั้นแต่ว่ามันเหมือนเป็นภาษาที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในโลกนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนไม่ว่าจะพูดภาษาไหนก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกันรวมทั้งอย่างเด็กพิการทางสมองเนี่ยหนูทราบมาว่าปัจจุบันเนี้ยเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินความผิดปกติของยีนพันธุกรรมต่างๆอะค่ะทำให้มีเด็กเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศเราเยอะมากแล้วส่วนมากเนี่ยเขาโดนทอดทิ้งเขาสังคมเนี่ยมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้รวมถึงไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนเท่าๆกับพวกเราที่เป็นมนุษย์ปกติหนูก็เลยอยากจะลองเอาดนตรีตรงนี้ไปช่วยเหลือเขาอะค่ะสำหรับตัวโครงการ Melody of Heart นะคะที่ได้ลงพื้นที่จริงๆเนี่ยจะมีอยู่2ที่นะคะที่แรกก็จะเป็นที่บ้านเฟื่องฟ้าค่ะเป็นสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองที่แถวปากเกร็ดนะคะก็ลงพื้นที่ไปแล้ว3ครั้งด้วยกันค่ะก็จะมีความพิการที่ซ้ำซ้อนแตกต่างกันไปที่ให้พวกหนูได้ไปทำกิจกรรมร่วมตอนที่ไปถ้าเป็นในส่วนของบ้านเฟื่องฟ้าเนี่ยจะไปทั้งหมด2ที่นะคะที่แรกจะเป็นห้องเด็กป่วยก็คือตึกเด็กทารกที่มีหัวโตอะค่ะก็คือหัวอาจจะบิดเบี้ยวบ้างแล้วก็ชักแล้วก็เกร็งตลอดเวลาห้องนี้เนี่ยก็คือหนูจะต้องเปิดเพลงเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะไปเล่นปกติเลยเนี่ยน้องจะกลัวคืออย่างเช่นน้องเห็นคนเล่นไวโอลินปุ๊บน้องจะแบบมองแล้วบางคนเนี่ยจะกลัวเหมือนเขาไม่ค่อยคุ้นกับคนเท่าไหร่ใช่ก็ที่ไปมารู้สึกว่าดนตรีได้ผลจริงๆก็คือว่าอย่างเด็กที่มีอาการเกร็งอยู่นะคะพอได้เปิดเพลงไวโอลินอย่างเงี้ยค่ะโมซาร์ทเพลงของโมซาร์ทเป็นต้นเนี่ยกลายเป็นว่าอาการเกร็งเนี่ยหยุดลงแล้วก็น้องค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็หายใจได้ปกติซึ่ง
น้องผ่อนคลายประมาณ 2-3 นาทีแล้วหนูรู้สึกว่ามันเยอะมากในการที่แบบว่าช่วยให้เด็กคนนึงเนี่ยเขาหายจากอาการเกร็งหายจากอาการป่วยได้แม้เพียงแค่2หรือ3นาทีแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเออเขาได้บรรเทาความทุกข์ลงบ้างอะค่ะอีกที่หนึ่งก็จะเป็นโรงเรียนปัญญาวุฒิกรนะคะอันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานที่ที่นั่นเลยเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่เรียกว่ารวบรวมแล้วกันค่ะเด็กที่เรียกว่าบุคคลปัญญาอ่อนหรือว่าออทิสติกหรือแม้กระทั่งเด็กดาวซินโดรมก็คือรวมกันในนั้นเป็นโรงเรียนไปเช้าเย็นกลับค่ะเหมือนปกติเวลาเราไปเรียนประถมมัธยมอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักสูตรที่นั่นก็คือเป็นการสอนให้ตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้คืออย่างเช่นเรื่องของห้องครัวการทำอาหารการเข้าห้องน้ำการพูดคุยกับคนอื่นเป็นลักษณะนี้มากกว่าแล้วพวกเราก็ได้ไปทำกิจกรรมที่นั่นด้วยรวมถึงได้ไปดูคลาสด้วยอะค่ะดูคลาสเรียนดนตรีของที่นั่นค่ะเรื่องของโครงการนี้สถานที่ไม่กำหนดค่ะแต่ว่าระยะเวลาก็อยู่ที่พวกหนูว่าจะสามารถไหมภายในเวลา2เดือนนี้ค่ะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะไปที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรเพื่อไปลงพื้นที่กับน้องๆค่ะก็เตรียมไว้ก็คือไปกัน4คนนะคะก็คือจะไปร้องเพลงแล้วก็ทำกิจกรรมกับน้องๆมากกว่าแต่ว่าในส่วนของโรงเรียนปัญญาวุฒิกรเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องมีเรื่องของกิจกรรมควบคู่ไปด้วยเพราะว่าน้องค่อนข้างแอคทีฟมากค่ะแล้วก็น้องโตแล้วเป็นเด็กประถมที่เรารู้สึกว่าเราต้องใช้แรงแล้วก็กิจกรรมมาดึงเขาดึงความสนใจของเขาด้วยค่ะก็โรงเรียนปัญญาวุฒิกรค่ะวันนี้ก็เรามาเล่นดนตรีให้น้องๆฟังค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสำรวจห้องเรียนพิเศษห้องเรียนดนตรีไทยของที่นี่ด้วยค่ะวันนี้มีทั้งหมด4คนค่ะมีใครบ้างครับก็ลูกแก้วค่ะจ๋าจ๋าค่ะมิ้นค่ะตอนนี้น้องกำลังรออยู่อย่างเงียบกริบเลยค่ะตั้งใจตั้งใจค่ะงั้นก็เดี๋ยวตามลูกแก้วเข้าไปเลยค่ะThank you.